ก็เคยออกมาเปิดเผยไปว่าพวกเขาโดนคุมคู่มีคนส่งมีดไปให้ถึงบ้าน สำหรับแตงพงศกรแฟนเก่าของแตงโมนิดาเหตุเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องทวงความยุติธรรมในคดีของแตงโมราสุดแตงก็ออกมาเผยอ,อีกครั้งว่าเขาโดนคมคูอีกแล้วโดวยที่มีการเผยภาพแชทที่มีผู้ใช้ชื่อว่าเสียสายเถื่อนทักมาภูมคูก็มีข้อความไว้ว่าไอ้แตงถ้าห่างมึงไม่อยากตายมึงก็หยุดยุ่งกับคดีของแตงโมสานะไอ้ไอ้ก่อนที่มึงจะแดกลูกปืนกู แต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่าหนุ่มแต่งจะไม่หวั่นไหวอะไรตอบกลับแบบเชียวว่าครับพี่บอกดีๆก็ได้สนใจจองคิวดูดวงไหมครับพี่พร้อมกับลงแคปชั่นไว้ว่าอีกอย่างว่าเนี้แฮแท็กแตงโมแทท็กโดนขู่ทุกวันเลย